เมื่อคืนคุณหลับสนิทหรือเปล่าครับไม่ค่อยอะค่ะแต่ไม่ใช่เพราะนอน3คนหรอกนะคะเพราะคุณกอดแน่นๆไปนะคะรสชาติเหมือนเดิมเลยอะไม่มีใครเคยบอกแกหรอว่าเวลาอยู่บ้านคนอื่นต้องทำตัวยังไงก็มีนะแต่ว่าแกไม่ใช่คนอื่นนี่แกเป็นเพื่อนฉันส่วนนิวก็เป็นแฟนเพื่อนไงอยู่กัน3คนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคงเรียกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแน่แหละผมว่าเราไปกันเถอะครับเดี๋ยวออกสายแล้วรถติดฝากบอกพี่โซ่ด้วยนะว่าวันนี้ฉันขอลาอยากทำความคุ้นเคยกับห้องใหม่ซะหน่อยแน่ใจอ้อใหม่เท่าที่ฉันเห็นแกดูปรับตัวได้เร็วมากจนฉันคิดเลยนะเนี่ยว่าแกเคยอยู่ที่นี่มาก่อนจริงเหรออมีอะไรป่ะคะผมเป็นห่วงคุณอะเหมือนคุณมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจอะดูคุณเหมือนไม่มีความสุขเลยคุณเคยเห็นแนมีความสุขด้วยหรอเคยสิอย่างน้อยก็สองสามวันแรกที่เราคบกันจริงด้วยสองสามวันแรกนี่นานเกือบลืมไปแล้วคะเนี่ยทำไมความสุขของนายมันสั้นจังสงสัยทำกรรมไว้เยอะแนนบอกมาได้ตรงๆเลยนะถ้าแนนบอกคุณมันจะเปลี่ยนอะไรได้เหรอคะนั่นก็แสดงว่าผมมีส่วนนะดิจะรู้ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อนำทาง